สำหรับใครที่กำลังวางแผนหรือว่าอยากจะได้ iPad Pro ในช่วงนี้นะครับมาฟังคำแนะนำตรงนี้ก่อนนะครับผมจะได้ไม่พลาดกันสวัสดีครับผมต้อม iMod นะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2021แล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดือนต่อไปที่กำลังจะถึงคือเดือนมีนาคมใช่ไหมครับเดือนมีนาคมเรามาพูดถึงเรื่องของการเปิดตัวของ iPad นะครับถ้าย้อนกลับไปในต้นปี2020นะครับในช่วงเดือนมีนาคมวันที่18ครับมีการเปิดตัว iPad Pro อยู่2ขนาดคือขนาด11นิ้วแล้วก็ขนาด 12.9 นิ้วนะครับซึ่งในรุ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของกล้องมีการอัปเกรดกล้องขึ้นมานะครับอย่างที่เราเห็นนะครับขวามือของผมณตอนนี้นะครับ iPad Pro 2020ตัวกล้องนั้นจะเป็นแบบรูปทรงเหลี่ยมแล้วก็มีตัวกล้องหลังทั้งหมด2ตัวซึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือ LiDAR Sensor นะครับสำหรับสแกนวัตถุพื้นด้านหลังเพื่อเอามาใช้ในเรื่องของ AR ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนใน iPad Pro ของปี2018นั้นมีกล้องตัวเดียวนะครับเนี่ยฮะถ้าเรามองด้านหลังเราจะเห็นเป็นแบบนี้นะการเปิดตัวในรอบนั้นเป็นช่วงกลางเดือนมีนาคมนะฮะโดยที่ไม่มีสัญญาณอะไรเลยและในรอบนั้นนะครับไม่ได้มีการจัดงานแต่อย่างใดทาง Apple ก็เปิดตัวผ่านทางหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาเลยนะครับอัปเดตข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์เลยเพื่อให้เราได้เลือกซื้อกันนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับก็ขยับไปถึงเดือนกันยายนเลยนะครับเป็นช่วงของการเปิดตัว iPad รุ่นที่8ขนาดหน้าจอ 10.2 นิ้วนะครับแล้วก็ iPad Air รุ่นที่4เปิดตัวในวันเดียวกันนะครับตัวนี้ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 10.9 นิ้วนะครับซึ่งดีไซน์ของ iPad Air รุ่นที่4นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Proส่วนในฝั่งของ iPad mini นะครับไม่ได้มีการอัปเกรดแต่อย่างใด iPad mini รุ่นล่าสุดนะครับที่มีการเปิดตัวนั่นก็คือ iPad mini รุ่นที่5นะครับที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่18เดือน3ของปี2019เห็นไหมครับว่าตั้งแต่2019มา2020ก็ยังไม่มีข่าวนะครับยังไม่มีการรีเฟชอะไรใหม่เลยนะครับถือว่ายังใช้รุ่นที่5อยู่ที่เป็นรุ่นปัจจุบันนะฮะส่วนรุ่นที่6นั้นก็มีเฉพาะข่าวลือนะครับก็ยังไม่ได้มีวีแววว่าจะออกมาเมื่อไหร่ดังนั้นนะครับผมณตรงจุดนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ทราบก็คือถ้าใครต้องการที่จะซื้อ iPad Pro นะครับก็แนะนำว่าให้ชะลอดูข้อมูลต่างๆก่อนนะครับเพราะว่า iPad Pro 2020นั้นเปิดตัวมาจะครบ1ปีแล้วนะครับดังนั้นครับเราต้องรอดูว่าในช่วงเดือนมีนาของปี2021นั้นจะมีการรีเฟชอะไรออกมาใหม่ไหมมารอดูกันว่าจะมีการใช้ชิป CPU ใหม่หรือเปล่านะครับเป็นชิป A14 Bionic หรือว่า A14X เผื่อว่าจะมีการอัปเกรด CPU ขึ้นไปนะครับแล้วส่วนของหน้าจอนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องดูกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวลือเกี่ยวกับว่า iPad Pro นั้นอาจจะใช้หน้าจอเป็นมินิ LED ตัวใหม่นะครับยังไงซะเราก็รอติดตามกันณตรงจุดนี้ครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะได้ iPad Pro ช่วงนี้จริงๆผมแนะนำว่าให้ชะลอการซื้อแล้วก็รอสักประมาณ1เดือนนะครับรอค่อยมาดูกันในช่วงกลางเดือนหน้าดูว่าจะมีข้อมูลอะไรอัปเดตขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้ายังไงซะถ้ามีข้อมูลคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวทีมงาน iMod จะมาแจ้งให้ทราบนะครับผมส่วน iPad mini นั้นก็รอเหมือนกันครับรอดูว่ารุ่นที่6จะมาหรือเปล่านะครับเพราะว่า iPad mini รุ่นที่5นั้นก็กำลังจะครบ2ปีในเดือนมีนาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราเอาไว้นะครับถ้าหากไม่อยากพลาดอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับผมฝากติดตามที่เพจ iphonemod.net ด้วยนะครับผมเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตที่หน้าเพจบ่อยทุกวันด้วยนะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ